คนกับ Your Turn ถึงตาคุณแล้วที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องบ้านให้เราฟังครับวันนี้พี่เป็นไงน้องเนทโอ้โหแต่งตัวมาซะว้าวทำไมถึงจัดมาเต็มขนาดนี้ครับวันนี้จะมาใช้ชีวิตวิถีอินฟลูลักชูไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยย่านพระราม9ครบเลยนะน้องเนทเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ทางห้างของกินเนี่ยบอกเลยว่าเพียบนะคะเต็มอาหารเต็มที่เต็มเต็มจริงขนาดขับรถผ่านผมยังน้ำหนักขึ้นเลยอาหารเยอะขนาดนั้นเลยสูตรอากาศแถวเนี้ยก็น้ำหนักขึ้นแล้วเพราะว่าของกินคือบอกเลยว่าเพียบเลยนะแต่วันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอเพื่อนสาวคนหนึ่งเพื่อนพี่คนนี้เนี่ยเห็นแล้วน้องเนทจะแบบว่าอดใจไม่ไหวในความสวยของเขาเราคือแบบไลฟ์สไตล์ของเขาคือใช่มากๆเลยใช่เลยนะเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอ เพื่อนสาวกันเลยดีกว่าโอเคปะไปเลยและนี่ก็คือเพื่อนสาวนะคะของแนนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอ่ะเจอกันแล้วเรียบร้อยขออนุญาตให้แนะนำตัวนี้นะคะคุณปิงปิงสวัสดีค่ะชื่อปิงปิงนะคะตอนนี้ค่ะก็ทำเป็นพิธีกรข่าวอิสระค่ะเป็นไงคะสวยสมมงไหมน้องเนทเหมือนที่บอกเลยครับตรงปกเป๊ะตรงปกนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคุณปิงปิงตอนที่แบบว่าเราสองคนก้าวเข้ามาในโครงการเนี้ยคือเราสัมผัสถึงความลักชัวรี่ตั้งแต่ด้านล่างเลยในฐานะที่คุณปิงปิงอ่ะอยู่ที่นี่อยากจะให้เล่าถึงความลักชัวรี่ของโครงการนี้นิดนึงได้ไหมคำว่าลักชัวรี่อะค่ะมันความหมายมันกว้างมากๆแต่ถ้ามุมมองของปิงปิงเองเนี่ยมีรู้สึกว่าลักชัวรี่มันคือไลฟ์สไตล์นะคะที่สามารถตอบโจทย์กับคนที่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นนะคะการตกแต่งโครงการหรือจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นคือสำคัญมากๆในการอยู่อาศัยสำหรับปิงปิงเองคือโลเคชั่นคืออันดับแรกเลยนี่คือความใส่ใจดีเทลต่างๆหรือแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรอย่างนี้ก็คือสำคัญหมดประทับใจอะไรในโครงการนี้บ้างค่ะโอ้โหประทับใจหลายอย่าง คือเอาจริงอันนี้คืออย่างห้องตัวอย่างนี่คือห้องตัวอย่างที่เราได้มาดูกันในวันแรกที่ก้าวมาถึงโครงการเหมือนคุณแนนเหมือนคุณเนสเหมือนกันนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บรู้สึกไงบ้างคะชอบมากเลยคือทุกอย่างมันอ่านตรงไหนก่อนมันว้าวมันอลังใช่ไหมใช่ไหมเข้ามาล็อบบี้ก็แบบเปิดอะไรอย่างเงี้ยโหตั้งแต่แบบล็อบบี้แหละรู้สึกว่าว้าวแค่ไฟอ่ะแค่ไฟก็ทำให้สะกดสายตาเราจนไปไหนไม่ได้แล้วว่าโหอย่างเงี้ยเมื่อกี้ติดไปหมดเลยใช่ไหมใช่ๆๆอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ชอบมากๆนะคะแล้วพูดถึงเรื่องโลเคชั่นล่ะเป็นไงบ้างคะโลเคชั่นก็คือแบบดีมากๆนะคะคือสามารถเดินทางสะดวกสบายใกล้เซ็นทรัลซึ่งมันตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของปิงปิงมากๆชอบเดินชอบความซีวิไลนะคะหรือว่าชอบแบบไปเดินตลาดนัดนู่นนั่นนี่ที่นี่คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคือใจกลางเมืองที่แท้ทรูนะคะแต่เรื่องความสะดวกสบายนิดนึงดีกว่าส่วนกลางที่นี่มียังไงบ้างแนะนำให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอันแรกเลยออนเซ็นค่ะอยากเห็นเลยอ่ะชอบไหมชอบออนเซ็นชอบชอบชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันปกติเราต้องออกไปออนเซ็นข้างนอกแต่ว่าทีนี้เรามีออนเซ็นในคอนโดก็ต้องอยู่คอนโดออนเซ็นสิคะถูกต้องไหมคะเห็นไหมอ่ะวิวออนเซ็นเป็นยังไงบ้างคุณปิงออนเซ็นจริงๆก็จะเป็นวิวถนนเซ็นทรัลพระราม9เรายิ่งกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแสงไฟปุ๊บดำๆสวยมากแล้วก็จะมีแบบคอนเทนต์ไนท์ไลฟ์ถูกต้องแล้วเป็นเราก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำใกล้ๆกันต้องลองต้องลองอยากขึ้นไปเห็นเลยคือมันดีไม่หมดเลยอ่ะดีมากขออนุญาตว่าเป็นเพื่อนบ้านด้วยได้ไหมคะได้ค่ะจองเลยไหมขอใบจองค่ะขอใบจองนะครับสองเลยนะครับสองหรอคุณปิงปิงรู้สึกว่าที่นี่มอบความสะดวกสบายให้คุณปิงปิงยังไงบ้างคะก็คือด้วยความที่ว่าเป็นห้องดูเพล็กซ์เนาะของโครงการในบิสเปซรามานายนะคะเป็นดูเพล็กซ์เกือบทุกยูนิตเลยนะคะแล้วก็ที่นี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการอยู่ใจกลางเมืองแต่ฟีลเหมือนฟีลไลท์โฮมเหมือนเราอยู่ที่บ้าน แล้วหลักการที่มีบันไดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่บ้านใช่ไหม เราอยู่ลิฟวิ่งรูมมีคิทเช่นโซนมีแบบเบดรูมหรือว่าจะมีวอล์กอินโคลเซ็ตซึ่งมันตอบโจทย์กับปิงปิงในเรื่องของผู้หญิงชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้ชอบถ่ายรูปรู้สึกฟีลแบบแอลลี่อ่ะความโปร่งโล่งสบาย อะไรแบบนี้คือมันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็จริงนะพอก้าวเข้ามาในห้องปุ๊บอะนะคะคือมันแบบมันโปร่งมันโล่งมันสบายไปหมดเลยนะคะแล้วมันมีความรู้สึกถึงการแยกโซนด้วยเนาะใช่ไหมเดินเข้ามาในลิฟวิ่งรูมพอต้องขึ้นบันไดไปรู้สึกแยกทั้งๆที่มันอยู่ในจริงๆสเปซเดียวกันถูกต้องมันมีพาร์ติชันแบ่งแบบว่าชัดเจนสมมติเราที่เราชอบทำกับข้าวบางคนกลัวเรื่องของเอ๊ะกลิ่นจะเข้ามาลิฟวิ่งรูมหรือเปล่าอันนี้ก็คือหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีพาร์ติชันตรงนี้เราสามารถปิดประตูได้ใช่เราก็ทำกับข้าวคุกกิ้งไปหรือแม้กระทั่งตอนที่เราดูทีวีเราสามารถมองวิวที่อยู่บริเวณนอกหน้าต่างได้แล้วด้วยความสำคัญที่เพดานตรงนี้ค่ะสูงประมาณ10
4.2 เมตรนะคะไม่รู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายมากๆสนใจมาเป็นเพื่อนบ้านคุณปิงปิงไหมคะคุณสนใจมากครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไฮซีลิ่งไงผมรู้สึกว่าเวลาทำคอนเทนต์เวลาอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นไฮซีลิ่งปุ๊บแล้วเป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยแสงมันเข้ามาดีเนาะแสงธรรมชาติเลยนะถ่ายรูปสวยประเด็นนี้ชอบเลยถ่ายรูปสวยนะคะคุณปิงปิงชอบไปที่ไหนมากที่สุดถ้ามากสุดตอนนี้คือเซ็นทรัลพระราม9ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดึกๆหิวๆก็คือจอร์จแฟร์จอร์จแฟร์ก็เลยตรงนี้เดินไปได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือไฮไลท์ของที่นี่นี่คือความลับที่แบบไม่มีใครรู้มาก่อนจริงๆพูดแล้วไม่เห็นภาพมันต้องเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นทุกคนเอางี้นะคะเดี๋ยวให้คุณติ๊งพาขึ้นไปดูกันดีกว่าโอเคมาเลยอุ๊ยระวังนะโอ้ว้าวสวยมากเป็นไงมันคือวิวที่แบบพาโนรามามากใช่แบบมันพาโนรามากเลยนะเป็นไงบ้างคะสองคนขึ้นมาที่นี่รู้สึกไงบ้างสุดยอดชอบไหมชอบมากหลงรักไปเลยคือตอนนี้จิตใจคือไม่อยากกลับบ้านแล้วนะจิตใจคือเซ็นใบจองจิตใจคืออยู่ที่ใบจองแล้วก็คือจองตำแหน่งห้องเรียบร้อยได้ดูวิวด้วยใช่ฟินมากสุดยอดใช่สุดยอดจริงๆนะคะหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะการที่อยู่คอนโดใจกลางพระราม9เนี่ยมันจะเหงาหรือเปล่าไม่เหงาเลยแค่ขึ้นมาสูดอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นวิวแบบนี้ตายไปเลยอ่ะจริงนะคะไม่เหงาแน่นอนคือไม่เหงาแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจจะมาเป็นเพื่อนบ้านกับคุณปิงปิงนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะกับโครงการ Nightmare Space พระราม9นั่นเองค่ะโอเคถ้าใครยังคิดไม่ออกนะครับ Origin Healthcare เปิดแล้ววันนี้นะครับที่พร้อมพง24และทองหล่อ10ครับผมและสำหรับ EP นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับ EP นี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Origin Vertical เปลี่ยนเบอร์เป็น1498ครอบคลุมทุกบริการ1498